สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำหวานนะคะในช่อง YouTube ช่องนี้น้ำหวาน is my name วันนี้นะคะน้ำหวานจะมาทำวิดีโอในหัวข้อเรื่องสิ่งที่น้ำหวานชอบมากจนต้องซื้อมาเก็บตุนไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมคอัพสกินแคร์หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเส้นผมและผิวนะคะวันนี้น้ำหวานอาจจะยังเสียงไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ากำลังจะหายจากหวัดแล้วอาจจะฟังไม่ชัดบ้างยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะวิดีโอนี้นะคะน้ำหวานจะบอกแค่จุดเด่นของโปรดักต์ที่น้ำหวานเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแต่ละชิ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้น้ำหวานรีวิวจัดเต็มกับผลิตภัณฑ์ที่น้ำหวานเอามาให้ดูในวันนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะใต้คลิปนี้เลยค่ะน้ำหวานจะแบ่งโปรดักต์ทั้งหมดออกเป็น3กลุ่มใหญ่นะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้านะคะกลุ่มที่2จะเป็นเกี่ยวกับผมแล้วก็กลุ่มที่3นะคะจะเป็นเกี่ยวกับผิวมาเริ่มที่กลุ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของหน้ากันก่อนเลยน้ำหวานเอาพวกเมคอัพขึ้นมาก่อนเลยนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับโปรดักต์ชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเขาดังอยู่แล้วเนาะทาดาเป็นตัว Laura Mercier นะคะซึ่งเขาดังมากๆอยู่แล้วถ้าใครแบบติดตามยูทูบเบอร์หลายๆคนนะคะเขาก็ใช้ตัวแป้งฝุ่นของ Laura Mercier บ่อยมากซึ่งน้ำหวานนะคะเคยใช้ครั้งแรกตอนที่ขโมยของพี่สาวใช้แล้วก็เลยติดใจมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแป้งฝุ่นเนาะอันนี้น่าจะเป็นเจเนอเรชั่นที่3แล้วนะคะกระปุกนี้ที่น้ำหวานใช้แล้วน้ำหวานก็ไปซื้อมาตุนไว้นะคะตอนนั้นที่เขามีลดเยอะๆนะคะจาก Eve & Boy แป้งฝุ่นตัวนี้นะคะมันจะเป็น Translucent Powder ก็คือไม่มีสีนะคะก็คือทาได้สำหรับทุกสีผิวเลยแล้วน้ำหวานชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าแป้งฝุ่นตัวนี้คือมันแบบว่าไม่หนาจนเกินไปอะค่ะแล้วก็ทำให้ผิวแบบดูเป็นผิวดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะตัวนี้ในวันสบายๆก็คือใช้บ่อยมากๆราคาก็อาจจะสูงนิดนึงนะคะแต่ว่าน้ำหวานคิดว่าคุ้มราคามากๆเลยราคาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะคะตัวที่2นะคะยังเป็นของ Laura Mercier อยู่เลยอันนี้ก็ขโมยพี่สาวมาใช้แล้วก็ชอบจนต้องใช้ต่อนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งรองพื้นนะคะอันนี้คือแบบใช้ดีมากๆน้ำหวานอะใช้แล้วชอบมากๆคือเวลาต้องการปกปิดอะไรเงี้ยคือตัวนี้แบบใช้ดีมากแล้วก็ซื้อมาตุนไว้นะคะอันนี้น้ำหวานน่าจะใช้เป็นตลับที่3แล้วนะคะแล้วก็มีซื้อตุนไว้ด้วยนะคะแต่น้ำหวานว่าข้อเสียของเขาก็คือแบบว่ามันไม่มีแบบรีฟิลนะคะถ้าใช้หมดแล้วนะคะก็คือต้องทิ้งเขาไปเลยอันนี้คือน้ำหวานก็ใช้มาจนแบบว่าเป็นหลุมเป็นหมอแล้วนะคะตัวเนื้อของเขาก็คือแบบจะเนียนมากๆเลยเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเห็นชัดกันหรือเปล่าตัวเนื้อของเขานะคะมันจะเนียนมากๆเลยน้ำหวานชอบแต่ก็อย่างที่บอกนะคะข้อเสียของเขาก็คือเขาไม่มีแบบรีฟิลคือเราต้องซื้อตลับใหม่ตลอดแล้วเรารู้สึกว่าบางทีมันก็อาจจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้นะถ้าเกิดว่ามันมีแบบรีฟิลมาให้นะคะราคาของตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทนะคะช็อปก็อาจจะแพงหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นที่ Eve & Boy หรือว่าที่อื่นๆนะคะก็จะราคาถูกลงมานะคะตัวนี้น้ำหวานใช้เป็นเบอร์3นะคะตัวที่3นะคะเป็นแป้งรองพื้นอีกแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแป้งรองพื้นจาก L'Oreal นะคะคือตัวนี้จะเป็น True Match Powder Foundation นะคะน้ำหวานอ่ะใช้ครั้งแรกก็จะซื้อตัวตลับเต็มมาแบบนี้เลยนะคะตัวตลับของเขาก็จะเป็นแบบนี้เปิดออกมาก็คือเป็นกระจกบานใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีตัวรองพื้นข้างในนะคะตัวแป้งพับของเขาคือเขาเคลมว่าแบบมันพิเศษมากเลยมันมี2ด้านที่ใช้งานได้นะคะด้านแรกก็จะเป็นแบบใช้งานปกติด้านที่2จะเป็นเนื้อกำมะหยี่ก็คือเขาบอกว่าใช้สำหรับแบบ T zone นะคะช่วงบริเวณผิวที่มันๆง่ายน้ำหวานลองใช้แป้งรุ่นนี้ของเขานะคะน้ำหวานรู้สึกว่าแบบชอบมากเลยแล้วก็คือเนื้อมันเนียนแล้วก็มันเข้ากับผิวเราได้นะคะแล้วก็คุมมันได้ดีนะคะสีที่น้ำหวานใช้นะคะน้ำหวานใช้สี G4กับสี G6นะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นอยากจะเป็นสาวผิวแทนหรือว่าอยากจะเป็นสาวผิวธรรมดานะคะตัวนี้น้ำหวานลองใช้เป็นอันแรกนะคะแต่ว่าก็ต้องกลับไปซื้อแบบรีฟิลมาไว้เผื่อเลยเพราะว่ารู้สึกว่าจะต้องได้ใช้ต่อแน่แล้วก็อันนี้ราคาไม่แพงเลยนะคะ affordable มากๆตลับเต็มมันราคาประมาณ420บาทแต่ว่าแบบรีฟิลอะค่ะมันประมาณ320บาทคุ้มมากๆเลยนะคะน้ำหวานว่าสำหรับน้องๆนักศึกษาหรือคนที่เริ่มแต่งหน้าก็รุ่นนี้เป็นแป้งที่ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะตัวที่4นะคะเป็นของ L'Oreal อีกแล้วนะคะแต่ตัวนี้เป็นรองพื้นนะคะตัวนี้ก็คือเป็น
Lucent Magic นะคะเป็น Light Infusion Foundation นะคะ SPF 20 PA บวกนะคะปกปิดดีนะคะแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปส่วนอันนี้ก็เป็นหน้าตาของกล่องของเขานะคะแต่ว่าน้ำหวานไม่ชอบอยู่อย่างนึงคือแบบว่าน้ำหวานรู้สึกว่าฝามันอะมันหลุดง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าต้องพกไปในกระเป๋าอะอาจจะแบบว่าหกเลอะเธอได้ตัวรองพื้นตัวนี้นะคะน้ำหวานใช้สี G4 กับ G7 นะคะก็เหมือนเดิมนะคะแล้วแต่ว่าวันไหนอยากจะเป็นสาวผิวแทนกับสาวผิวธรรมดานะคะส่วนเรื่องราคานะคะเขาก็ผลิตโปรดักต์ออกมาให้สาวๆเอื้อมถึงอยู่แล้วนะคะตัวนี้ราคาประมาณ300-400บาทนะคะก็ถือว่าไม่แพงเลยสำหรับฟาวเดชั่นที่มีคุณภาพดีขนาดนี้นะคะคือเริ่มแรกนะคะน้ำหวานเริ่มใช้ขวดนี้ก่อนแต่เวลามาก็คือต้องไปซื้อขวดที่2มานะคะเพราะว่ากลัวหมดก่อนแล้วไม่มีอะไรใช้ตัวที่5นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นคอนซีลเลอร์ของ NARS นะคะน้ำหวานใช้แท่งแรกนะคะก็คือจะเป็นสีที่อ่อนกว่านะคะเป็นสีมีเดียมวันคัสตาร์ดนะคะน้ำหวานใช้ในการแบบว่าคอนซีลใต้ตานะคะคือน้ำหวานชอบคอนซีลเลอร์แท่งนี้เพราะว่าแบบว่ามันปกปิดรอยใต้ตาได้ดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครเคยใช้เนี่ยก็จะรู้เลยว่าเขาอ่ะดีจริงๆน้ำหวานซื้อแท่งแรกนะคะเป็นสีมีเดียมวันคัสตาร์ดนะคะก็คือเราสามารถไปซื้อที่ช็อป NARS ก็ได้นะคะราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทถ้าเขามีโปรโมชั่นก็จะประมาณ 1,000 กว่าบาทประมาณนี้นะคะแต่แท่งนี้นะคะน้ำหวานไปซื้อที่ Event Boy นะคะพอดีว่าวันนั้นไปช้อปปิ้งที่ Event Boy พอดีนะคะส่วนแท่งที่2ที่ได้มานะคะเป็นสีmedium to ginger นะคะคือตอนนั้นนะคะมีโปรโมชั่นอยู่ที่ Biltream นะคะสาขาสยามตอนนั้นอ่ะน้องหวานก็อยากจะไปซื้อสีเดียวกันมาตุนไว้นะคะแต่ว่าพอดีพอไปถึงปุ๊บมันหมดก็เลยได้สีนี้มาแทนนะคะสีนี้มันก็จะเข้มกว่าสีแรกนิดนึงนะคะแต่ว่ามันจะใช้กับรอยแผลเป็นรอยดำของน้องหวานได้น้องหวานก็เลยตัดสินใจซื้อมานะคะเพราะว่าราคาเขาก็ประหยัดเลยทีเดียวคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะถ้าใครอยากได้การปกปิดที่ดีนะคะน้องหวานก็ขอแนะนำเลยเนาะให้ไปลองดูตัวที่6นะคะเป็นมาสคาร่านะคะของ Maybelline New York นะคะก็คือเป็นชื่อรุ่น Lash Sensational นะคะเป็น Waterproof คือรุ่นนี้นะคะน้องหวานชอบเพราะว่ามันทำให้แบบขนตามันแผ่ดีแล้วก็แบบว่าทำให้มันเรียงเส้นสวยนะคะทำให้มันดำคือถ้าคนที่อยากได้วอลลุ่มหนาๆเลยอันนี้ก็คงจะยังไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนะคะแต่ว่าในวันสบายๆหรือว่าในวันที่เราอยากได้แบบว่าขนตายาวๆดูเป็นธรรมชาตินะคะตัวนี้ก็คือแบบว่าน้ำหวาน recommend เลยที่จริงของ Maybelline เขามียี่ห้อมาสคาร่าออกมามากมายนะคะแต่ว่ายังไงน้ำหวานก็ไม่ถูกใจเท่ารุ่นนี้นะคือมีไว้กับตัวแล้วแท่งหนึ่งน้องหวานก็ยังจะต้องไปหาซื้ออีกแท่งหนึ่งนะคะเพราะว่ากลัวอันนี้มันหมดแล้วจะไม่มีอะไรใช้นะคะราคาของ Maybelline ก็คือถือว่าไม่แพงอยู่แล้วนะคะแท่งนี้ก็ประมาณน่าจะ 300-400 นะคะมาถึงตัวที่7กันแล้วนะคะเมื่อกี้มาสคาร่าไปแล้วก็มาสคาร่าให้สุดนะคะอันนี้เป็นของ Maybelline อีกแล้วแต่น้องหวานชอบจริงๆนะก็เลยเอามาให้ดูคือรุ่นนี้เป็นรุ่น The Hyper Curl Volume Express นะคะเป็น Waterproof เหมือนกันแล้วก็เขียนว่า Cat Eyes ด้วยนะคะคือรุ่นนี้นะคะจะไม่เหมาะกับคนที่ไม่อยากได้แบบขนตาดำๆเลอะนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะคือตัวนี้จะทำให้ขนตาเราแบบหนามากๆนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้แบบตาแบบสาวอินเดียอะไรอย่างเงี้ยคือตัวนี้แบบเห็นชัดมาตั้งแต่3เมตรเลยนะคะว่าเราปัดมาสคาร่ามาจริงๆน้องหวานชอบใช้ตัวนี้กับตัว Lash Sensational นะคะก็คือปัด Lash Sensational ก่อนแล้วก็ปัดตัวนี้ตามมันจะได้แบบทั้งยาวแล้วก็หนาอะไรประมาณนี้ราคาก็คือไม่แพงเดียวนะคะตัวนี้ประมาณตกอยู่ที่200-300บาทเองเนาะแต่ก็คือเวลาปัดตัวนี้น้องหวานจะย้ำทุกครั้งเลยนะคะที่ทำวิดีโอก็คือต้องระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันดำมากๆแล้วก็จะเลอะง่ายนิดนึงถึงเขาจะเคลมว่าเป็น waterproof นะคะแต่น้องหวานก็ไม่กล้าที่จะปัดไปเล่นสงกรานต์แน่นอนเพราะว่ามันดำสนิทแล้วก็มีแนวโน้มว่าแบบว่าจะเลอะง่ายนะคะตัวที่8นะคะเป็นสปอนจ์ก็คือเป็นฟองน้ำนะคะของ The Original Beauty Blender นะคะตัวนี้น้องหวานซื้อมาจาก Sephora นะคะตัวนี้คือเป็นตัว Extra นะคะน้องหวานมีของเก่าอยู่แล้วนะคะอาจจะได้แบบว่าร่ำลาเขาในเร็ววันนี้นะคะก็เพราะว่าใช้มานานแล้วเหมือนกันเนาะก็ซื้อมาตุนไว้นะคะจริงๆอ่ะ Beauty Blender อ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนบ่อยๆแหละเนาะแต่ว่าน้องหวานอ่ะยังซื้อซ้ำอีกเพราะว่าแบบว่าคือชอบของเขามากๆนะคะคือเป็นฟองน้ำที่คุณภาพดีเลยทีเดียวแต่ว่าจริงๆน้องหวานก็ยังไม่เคยลองฟองน้ำยี่ห้อไหนเลยนะคะแต่แค่รู้สึกว่าตัวนี้คือใช้แล้วแบบว่าชอบจริงๆเลยไม่อยากเปลี่ยนไปใช้ยี่ห้ออื่นเลย
เมื่อก่อนก็มีสีชมพูอ่อนตัวนี้นะคะที่เปิดใช้แล้วแล้วก็เป็นชมพูเข้มแล้วก็เป็นสีดำนะคะส่วนเรื่องราคาก็คืออาจจะราคาสูงนิดนึงเนาะเมื่อเทียบกับฟองน้ำแบรนด์อื่นตามท้องตลาดนะคะแต่ว่าคุณภาพเขาดีจริงๆตัวนี้มันจะอยู่ที่ประมาณ900-1,000 บาทนะคะสระมันนี้นะคะน้องหวันซื้ออยู่เมืองนอกเพราะว่าเทียบราคากันแล้วมันถูกกว่าที่ไทยนิดนึงก็เลยแบบว่ายังไงก็ได้ใช้อยู่แล้วก็เลยซื้อมาตุนไว้เลยนะคะยังไงนะคะน้องหวันจะลิสต์รายการของสินค้าทั้งหมดนะคะที่น้องหวันเอามาให้เพื่อนๆดูในวันนี้นะคะไว้ใน description box นะคะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้เนาะน้องหวันดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาทำวิดีโอวันนี้แล้วก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์กันมาบอกได้เลยนะคะน้องหวันจะรีบตอบกลับไปให้เร็วที่สุดนะคะน้องหวันขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันเลยนะคะบ๊ายบาย